สมัยก่อนหน้าอิสลามนะครับกลุ่มชนทั้งหมดมีการถือศีลอดทีนี้มาถึงสมัยนบีการถือศีลอดเนี่ยก็ได้มีการปฏิรูปเพราะว่าในกลุ่มชนก่อนหน้านี้การถือศีลอดเนี่ยมันทำเฉพาะนักบวชหรือไม่ก็พระนะครับหรือบุคคลทางศาสนาแต่ในเมื่อการถือศีลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วทำไมล่ะทุกคนไม่ปฏิบัติทำไมต้องให้คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดปฏิบัติเราทุกคนควรจะปฏิบัติเหมือนกันทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับและเด็กที่สามารถถือศีลอดได้ก็ควรจะให้เขาถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงสมัยนบีมูฮัมมัดก็มีการปฏิรูปนะครับว่าการถือศีลอดเนี่ยหนึ่งจะต้องมีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ประการแรกเลยการงานโดยเฉพาะการงานในเรื่องของศาสนาสิ่งแรกที่อิสลามจะเน้นนะครับคือเจตนาการละหมาดเนี่ยนะครับมันมี3ส่วน1เจตนา2ท่าทาง3คำอ่านนะครับส่วนที่ง่ายที่สุดคือเจตนานะครับส่วนที่ยากก็คือคำอ่านเรื่องของการเคลื่อนไหวในการละหมาดยืนโค้งกราบนั่งเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแต่ว่าเรื่องของเจตนาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดแม้คุณจะอ่านได้ไม่ครบอ่านได้เล็กน้อยแต่ถ้าคุณมีเจตนาทำเพื่อพระเจ้าและคุณพยายามทำอย่างดีที่สุดพระเจ้าก็รับการงานของคุณเพราะท่านนบีมุฮัมมัดบอกเอาไว้ว่าการงานทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจตนานะครับต้องเจตนาทำว่าเพื่ออัลลอฮ์นะครับเราถือศีลอดเราละหมาดเราบริจาคทานเนี่ยนะครับทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วเราได้รับผลบุญแน่นอนก่อนเลยนะครับและที่สองก็คือว่าผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ใหญ่นะครับทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติผู้ใหญ่ในอิสลามเนี่ยนะครับความเป็นผู้ใหญ่เริ่มต้นตั้งแต่เด็กผู้ชายเริ่มมีความรู้สึกทางเพศซึ่งจะสังเกตได้จากการที่เด็กผู้ชายเริ่มมีอาการฝันเปียกซึ่งสมัยก่อนก็อายุประมาณ 13-14 เพราะสิ่งเย้ายวนไม่เยอะแต่ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งเย้ายวนมันเยอะนะครับ12เด็กมันก็ปั้มกันแล้วนะครับเพราะนั้นความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ต้องเริ่มตามวัยของเด็กในทุกยุคทุกสมัยนะครับส่วนผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกก็จะต้องเริ่มถือศีลอดละพอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ละนะครับในครอบครัวมุสลิมเนี่ยเขารู้เรื่องนี้อันนั้นเกิดผลที่ว่าทำไมอิสลามจึงได้กำหนดให้พ่อแม่มีหน้าที่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะครับที่จะต้องส่งลูกของตัวเองไปเรียนศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบคำสั่งนี้มีมา 1,400 ปีแล้วก่อนที่ประเทศใจจะมีพระราชบัญญัติการศึกษาที่กำหนดให้เด็กจะต้องเข้าเรียนตั้งแต่อายุ6ขวบใน3นี่7ขวบเนี่ยพ่อแม่เป็นหน้าที่ไม่ทำก็บาปนะครับไม่ทำก็บาปเพราะว่าเป็นหน้าที่นะครับเป็นข้อบังคับดังนั้นถ้าหากว่าเด็กโตขึ้นแล้วไปทำผิดทำบาปโดยที่พ่อแม่ไม่ส่งเสียให้ลูกของตัวเองเรียนรู้เนี่ยนะครับพ่อแม่ก็ต้องรับไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับดังนั้นพ่อแม่นะครับพอเด็กเริ่มเรียนศาสนาตั้งแต่7ขวบแล้วพอประมาณสัก10ขวบนะครับพ่อแม่เขาก็จะฝึกให้ลูกของตัวเองเนี่ยเริ่มถือศีลอดนะครับเอาครึ่งวันก่อนถ้าเต็มวันไม่ไหวนะครับปีนี้โอเคครึ่งวันนะครับได้สักครึ่งเดือนนะครับโอเคต่อไปเป็นบ่ายพอปีต่อไปเริ่มเป็นบ่าย2นะครับอายุ11นะครับเป็นบ่าย2บ่าย3บ่าย4จนกระทั่งถือได้เต็มวันนะครับหลานผมเนี่ยอายุ11 12ขวบเนี่ยนะครับทั้งหลานผู้ชายทั้งหลานผู้หญิงเนี่ยนะครับแม่เขาฝึกให้ถือศีลอดจนกระทั่งเขาถือศีลอดทั้งวันก่อนที่เขาจะอายุ12ปีแล้วก็ที่โรงเรียนมุสลิมนะครับที่หลานผมไปเรียนแล้วก็อีกหลายโรงเรียนเขาจะมีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนถือศีลอดแล้วจะมีสมุดพกนะครับให้แม่เซ็นรับนะครับว่าโอเควันนี้ได้ให้ลูกตื่นขึ้นมากินข้าวนะครับแล้วก็ลูกถือศีลอดมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับก็มาลงชื่อกับครูว่าได้ถือศีลอดถือถึงเวลากี่โมงนะครับก็จะมีรายงานของครูรายงานของพ่อแม่ก็เป็นการฝึกให้เด็กถือศีลอดนะครับ
ถือเฉพาะกลางวันเท่านั้นนะครับกลางคืนใช้ชีวิตตามปกตินะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยก็ถือศีลอดนะครับตลอดทั้งวันทั้งคืนดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเนี่ยนะครับเขาก็จะละศีลอดพอละศีลอดโดยการกินอาหารกินน้ำแล้วเขาอิ่มเสียบแล้วเขาจะถือศีลอดต่อเลยหมายถึงว่าถือทั้งกลางวันถือทั้งกลางคืนแล้วก็เป็นระยะเวลา40วันนะครับอันนี้พอถื อยาวอย่างนะครับแล้วก็ใช้ปฏิทินสุรคตินะครับถือศีลอดในเดือนที่เป็นฤดูร้อนมันก็ลำบากนะครับเพราะว่าในทะเลทรายเวลามันร้อนมันร้อนจริงๆแล้วการจะต้องถือศีลอดโดยการอดข้าวอดน้ำตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับมันทำให้หลายคนเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติได้ก็เลยลดการถือศีลอดลงนะครับจาก40วันมาเหลือวันเดียวนะครับอย่างเช่นชาวยิวก็จะถือศีลอดในวันที่เขา เชื่อกันว่านะครับโมเสสขึ้นไปรับคัมภีร์โตรานะครับซึ่งโมเสสเนี่ยตอนขึ้นไปรับคัมภีร์โตราเนี่ยถือศีลอดนะครับเพราะว่าโมเสสเนี่ยนะครับตระหนักว่าคำบัญชาที่พระเจ้าจะประทานมาเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับน้ำทิพย์ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์และตัวเองเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยครับไม่สะอาดไม่พร้อมจิตใจไม่พร้อมไม่สะอาดด้วยมันก็เหมือนกับแก้วนะครับแก้วที่มันมีความไม่สะอาดเคอะไปหมดด้านนอกน้ำสะอาดเนี่ยนะครับอยู่ในแก้วด้วยสกปรกเนี่ยเวลาคนจะกินเนี่ยก็ต้องเกิดความลังเลละแม้น้ำข้างในจะสะอาดแต่ถ้วยข้างนอกมันสกปรกนะครับฉะนั้นโมเสสก็เลยถือศีลอดเพื่อเป็นการขัดเกลาทางด้านจิตวิญญาณของตัวเองนะครับเป็นเวลาถึง40วันก่อนที่จะรับคัมภีร์โตราซึ่งเป็นน้ำทิพย์บริสุทธิ์ที่จะมาชุบชีวิตนะครับมนุษย์บนโลกใบนี้นะครับอันนี้มาถึงสมัยกษัตริย์เนี่ยสามถือว่าให้ถือศีลอดช่วงก่อนที่แสงแรกของดวงอาทิตย์จะขึ้นไม่ใช่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะก่อนที่แสงแรกของดวงอาทิตย์จะปรากฏที่ขอบฟ้านั่นหมายความว่าถ้าได้เวลาซุบฮ์หรือละหมาดฟะญัดเมื่อไหร่นะครับก็ถือว่าเริ่มต้นการอดข้าวอดน้ำนะครับแล้วก็ถือเรื่อยไปในระหว่างที่ถือเนี่ยไม่ใช่อดข้าวอดน้ำอย่างเดียวนะอดข้าวอดน้ำเนี่ยนะครับถูกกำหนดให้ทำเพื่อเตือนว่าอดข้าวอดน้ำแล้วต้องอดคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วได้เพราะถ้าอดข้าวอดน้ำแล้วยังปากพอละรานินทาว่าร้ายคนอื่นเนี่ยนบีมุฮัมมัดบอกว่าวันนั้นนะผลบุญไม่ได้หรอกหิวเปล่าให้อดข้าวอดน้ำแล้วยังอดนินทาชาวบ้านไม่ได้เนี่ยนะครับการถือศีลอดก็ไม่มีประโยชน์ถือว่าวันนั้นหิวเปล่าเราอาจจะภูมิใจว่าเราถือศีลอดได้ทั้งวันแต่ถ้าไปนินทาเขาผลตอบแทนการถือศีลอดก็ไม่มีเพราะการอดข้าวอดน้ำต้องการให้เกิดความยำเกรงพระเจ้าควบคุมจิตใจของตัวเองด้วยไม่ใช่งดข้าวงดน้ำอย่างเดียวนะครับพอดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วก็ละศีลอดนะครับแล้วก็กลางคืนหลังจากละศีลอดเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วเราก็ใช้ชีวิตตามปกติอันนี้มันก็เป็นการง่ายดายแล้วสิเห็นไหมครับอ๋อวันหนึ่งกลางวันเท่านั้นเองนะครับกลางคืนก็กลับมากินใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็การอดข้าวอดน้ำเนี่ยนะครับไม่ได้อดเฉพาะ เรื่องของการนินทาว่าร้ายด้วยแม้แต่สิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันตามปกติฉันสามีภรรยามีความสัมพันธ์ทางเพศกันก็ห้ามด้วยในกลางวันนะครับจะไปล่วงล้ำก้ามเกินในเรื่องนี้ไม่ได้ลักสิบล้อต้องรอสิบโมงนะครับต้องรอให้ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าก่อนมีเวลาตั้งเยอะแยะนะครับขนาดอดข้าวอดน้ำแล้วยังมีแรงอีกยังมีอารมณ์อีกต้องมีบทลงโทษละบทลงโทษคืออะไรบทลงโทษก็คือว่าใครที่ละเมิดขอบเขตการถือศีลอดมีความสัมพันธ์ทางเพศฉันสามีภรรยาซึ่งในเวลาปกติครับเป็นที่อนุมัติแต่ช่วงเวลากลางวันมันเป็นเขตเวลาห่วงห้ามกระทําและดันไปฝ่าฝืนบทลงโทษคือทั้งสามีภรรยาต้องถือศีลอดต่อเนื่องกัน2เดือน60วันถ้าหากว่าหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับต้องไปเริ่มต้นใหม่นับใหม่เห็นไหมฮะ
นี่เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังนะครับอันนี้การถือศีลอดเนี่ยไม่ใช่การทรมานทนนะครับแต่งตัวปกติในเวลาถือศีลอดเพราะอะไรครับเพราะในสมัยพระเยซูเนี่ยสมัยนบีอีสาเนี่ยมีการถือศีลอดละคราวนี้ก็ยังมีชาวยิวต้องการแสดงตัวว่าโอ้ฉันเป็นคนที่เคร่งครัดศาสนาฉันถือศีลอดนะนอกจากอดข้าวอดน้ำอดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฉันก็อดความสวยงามด้วยฉันไม่แต่งตัวสวยงามฉันเอาผ้ากระสอบมาสวมใส่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับงั้นก็เอาขี้เถ้าเอาฝุ่นนะครับมาโรยหัวนะครับมาโรยใส่เสื้อให้มันดูมอซอมากขึ้นนะครับให้ได้รู้ว่าฉันตัดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าปากอาหารความสวยงามฉันไม่สนใจผมเผ่ายุ่งเหยิงไม่ดูแลอิสลามบอกไม่ใช่การถือศีลอดมันไม่ได้การทรมานตนนะครับต้องแต่งตัวเหมือนปกติธรรมดานะครับไปทำงานนะครับใส่เสื้อผ้าใหม่ๆวีผมอย่างดีคุณก็ทำอย่างนั้นแหละแล้วก็ทำตัวธรรมะธรรมแงไม่ใช่เวลาถือศีลอดแล้วไปแสดงตัวไหมครับมีอาการมะเร็งป่วยหรือไก่เป็นโรคนะครับคนเขาก็จะโอ้แล้วมึงถือทำไมมึงทรมานตนอย่างนี้อย่าไปถือดีกว่าแล้วถ้าหากว่าทำตัวมอซอเอาขี้เถ้ามาโรยหัวไปนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับเอางานไปให้นายเซ็นบอกทีหลังให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเข้ามาเห็นไหมฮะไม่ใช่การทรมานตนนะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นนะครับในบางกรณีเช่นป่วยไม่ต้องถือเพราะการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลามต้องไม่เป็นอันตรายหรือทำร้ายสุขภาพป่วยหยุดแล้วก็ไปชดใช้แทนหลังจากเดือนรอมฎอนป่วยขาดถือศีลอดกี่วันไปชดใช้หลังเดือนรอมฎอนถ้าป่วยเรื้อรังหมอบอกไม่กินยาไม่ได้นะเป็นอันตรายคุณก็ต้องเชื่อหมอเพราะต้องรักษาชีวิตเอาไว้ชีวิตเป็นของพระเจ้าต้องรักษาก่อนถือศีลอดไม่ได้ชดใช้ด้วยการเลี้ยงอาหารคนยากจน1วันในวันที่เราไม่ได้ถือศีลอดในกรณีที่ป่วยเรื้อรังเห็นไหมมันมีทางออกนะครับศาสนามีข้อยืดหยุ่นให้นะครับผู้หญิงมีประจำเดือนไม่ต้องถือนะครับแต่ว่าพอพ้นเดือนรอมฎอนไปแล้วก็ไปถือชดใช้ละหมาดมีประจำเดือนละหมาดไม่ได้แต่ไม่ต้องละหมาดใช้แต่การถือศีลอดถ้ามีประจำเดือนถือศีลอดไม่ได้แต่ว่าต้องไปถือศีลอดใช้หลังจากเดือนรอมฎอนนะครับในระหว่างเดินทางนะครับซึ่งเราประสบความยากลำบากนะครับก็อนุญาตผ่อนปลนไม่ต้องถือเพราะว่าไปประชุมที่นู่นประชุมที่นี่เดินทางไกลการเดินทางมันก็ทำให้เราเหนื่อยลำบากก็ศาลก็อนุญาตให้เราไม่ต้องถือศีลอดแต่ต้องมาชดใช้นะครับนี่ก็เป็นการปฏิบัติถือศีลอดของอิสลามมันมีข้อยืดหยุ่นให้นะครับอันนี้บางคนเดินทางหัวประชุมฮ่องกงนะครับไปเช้ากับเย็นคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะถือหรือไม่ถือเพราะคุณมีสิทธิ์เนื่องจากการเดินทางคุณได้รับการยกเว้นจากการถือศีลอดแต่คุณบอกว่าโอ้ผมบอกจากบ้านนะครับก็มาขึ้นรถก็ติดแอร์เสร็จแล้วขึ้นเครื่องบินนะครับอยู่ในสนามบินเครื่องบินก็ติดแอร์นะครับไม่ได้เสียแรงอะไรเลยไปประชุมก็ในห้องแอร์นะกลับมาก็เหมือนเดิมคุณจะไม่ถือศีลอดก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะครับถ้าคุณต้องการจะรักษาการถือศีลอดเอาไว้นะครับต่อไปนะครับใช้ไปดินทางจันทคติเป็นเกณฑ์นะครับชาวยิวชาวคริสเตียนสมัยก่อนเขาใช้ไปดินสุรคติอันนี้ไปดินสุรคติเนี่ยมันฟิกซ์คือถ้าหากว่าในตะวันออกกลางเนี่ยกรกฎามันเป็นฤดูร้อนพอกรกฎามาถึงปั๊บเนี่ยโอ้โหอากาศมันร้อนระอุนะครับคนก็ไม่อยากถือเหมือนกับเราอะนะครับเดือนเมษาเนี่ยมันเดือนร้อนนะครับจะถือศีลอดโอ้โหเหนื่อยลำบากกลางวันก็ยาวกว่ากลางคืนนะครับอันนั้นเป็นสภาพการของเวลาในปฏิทินสุรคติแต่ในอิสลามให้ถือจันทรคติก็ใช้ดวงจันทร์เป็นเกณฑ์อันนั้นปฏิญญาคติเนี่ยมันมีวันในแต่ละเดือนน้อยกว่าสุริยคติปฏิญญาสุริยคติมี365เป็น1ส่วน4วันแต่ว่าปฏิญญาจันทรคติมี354วันเดือนส่วนใหญ่ในปฏิญญาจันทรคติเนี่ยเป็นเดือนที่มีจำนวนอย่างมากสุดก็30วัน
นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะ29ส่วนใหญ่จะ29นะครับมีบางเดือนอาจจะเดือน2เดือนที่มี30วันเพราะนั้นเดือนในปฏิทินอิสลามเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเร็วขึ้นมา10วัน10วัน10วันทุกปีเพราะนั้นนะครับคนมุสลิมก็จะถือศีลอดในทุกฤดูกาลทุกฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวก็ทำให้ได้รับการฝึกฝนในทุกสภาพการนะครับ